สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับคุณเล่าเราขยายทุกวันศุกร์17:30 น.กับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะครึ่งชั่วโมงวันนี้ชวนติดตามความเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคพลเมืองแล้ววันนี้จะชวนคุยกันบนโจทย์ของชุมชนคนอยู่เมืองกรุงที่ว่าก็คือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยท่ามกลางการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การค้าขายนะคะวันนี้ยังมีโจทย์และมีคำถามอย่างมากว่าเมืองกรุงเทพพัฒนาแบบไหนกันแน่หลังจากที่2 ปีกว่าเราเคยมีความหวังตอนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพได้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์มารับหน้าที่ถึงวันนี้2 ปีกว่าแล้วนะคะตามที่คุณชัชชาติเคยประกาศว่ายุทธศาสตร์กรุงเทพจะพัฒนาให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนวันนี้เกิดคำถามค่ะว่าเมืองที่น่าอยู่แบบที่ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนและเมืองที่น่าอยู่อย่างที่ว่าชุมชนคนที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนเมืองอยู่ตรงไหนของการพัฒนานี้นะคะวันนี้เราจะยกตัวอย่างกรณีที่เพิ่งจะเกิดขึ้นกับชาวชุมชนวัดดวงแขจะบอกว่าเพิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดแต่เป็นประเด็นร้อนณตอนนี้แล้วกันค่ะชุมชนวัดดวงแขเป็นชุมชนที่อยู่รอบๆสถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะอยากจะให้ดูภาพที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาล่าสุดเพราะวันนี้ชาวชุมชนวัดดวงแขกำลังตั้งคำถามถึงการไม่ได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาเมืองอย่างที่ท่านผู้ว่าเคยประกาศเอาไว้ค่ะล่าสุดนะคะเขามีการรวมตัวกันค่ะแล้วก็ไปที่สำนักงานของกรุงเทพมหานครคือศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้าเกิดเป็นภาพนี้นะคะนัดหมายไปแสดงเจตจำนงว่าเขาอยากขอมีส่วนร่วมกับการอยู่และพัฒนาเมืองภาพนี้ปักหมุดรายงานโดยคุณสรขวัญช่วงสักกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะเป็นการเคลื่อนไหวหลังจากที่ชาวชุมชนวัดดวงแขโดนคำสั่งจากสำนักงานเขตปทุมวันไปแปะประกาศอยู่ในชุมชนนะคะในคำสั่งขอให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะกทม.บอกจะเอาพื้นที่ที่ตอนนี้เป็นชุมชนไปพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะในแบบที่กทม.อยากจะทำแบบไหนยังไม่แน่ใจแต่เขาอยากเอาพื้นที่ตรงนี้ไปในคำสั่งเป็นคำสั่งที่เกิดขึ้นเรียกว่ากท.4403/1351คำสั่งเนี้ยประกาศออกมาตั้งแต่ปี2565แต่15กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ชาวบ้านไปที่ศาลาว่าการกทม.เพิ่งจะมีการได้คุยกันกับเจ้าหน้าที่กทม.แบบจริงจังอะนะคะครั้งแรกคือผ่านมา2 ปีกว่าแล้วค่ะคุณผู้ชมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความตึงเครียดความกังวลใจของคนในพื้นที่และล่าสุดวันนี้จะมีตัวแทนมาพูดคุยกับเราสื่อสารถึงการอยากเข้าไปมีส่วนร่วมและความไม่เป็นธรรมที่ชุมชนกำลังได้รับนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะพอพูดถึงชุมชนวัดดวงแขแฟนเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะหลับตาแล้วยังนึกภาพไม่ออกนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมนึกย้อนว่าใครเคยเดินทางเข้ามาในกรุงเทพแล้วต้องผ่านไปที่หัวลำโพงสมัยก่อนตรงนั้นเป็นชุมทางนึกถึงหัวลำโพงใกล้ๆกับชุมชนวัดดวงแขเลยค่ะอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะวันนี้หัวลำโพงเปลี่ยนไปมากค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เปลี่ยนไปเพราะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาย่านตรงนั้นให้มีความสวยงามมีการพัฒนาหน้าบ้านถนนเส้นทางชุมชนและคูคลองปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนและที่สำคัญการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เกิดขึ้นมีส่วนร่วมจากชุมชนคือชุมชนเข้าไปทำงานตรงนี้ด้วยนะคะมีการจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะบนกำแพงค่ะให้ตรงนั้นกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติและเปิดพื้นที่เรียนรู้ในฐานะพื้นที่สร้างสรรค์จากพลังของชุมชนอยากจะชวนคุณผู้ชมทางบ้านดูภาพจากชุมชนวัดดวงแขนะคะจากกลุ่มเยาวชนคนทำสื่อในพื้นที่ค่ะชุมชนวัดดวงแขเป็นหนึ่งในชุมชนตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดของกทม.จากกลายเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงในวันนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงและทำไมต้องมาที่นี่นั่นล่ะที่นี่อยู่ไม่ไกลจะขับรถไปหรือนั่งรถไฟก็ได้ก็เพราะว่าชุมชนเราอะเป็นแหล่งเรียนรู้นะสิมีทั้งบ้านไม้ร้อยปีต
ำแพงศิลปะและศาลเจ้าที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนและที่ขาดไม่ได้นั่นหรอซอยงูเหลือมไงและถ้ามาที่นี่จะได้ถ่ายภาพที่ไม่สวยเท่าไหร่แต่ได้เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นความพยายามของชุมชนที่ลุกขึ้นมาพัฒนาพื้นที่ให้บ้านของพวกเขาสวยงามน่าอยู่เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนที่นี่ที่ไหนนั่นหรอชุมชนวัดดงแขจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่าชุมชนมีความน่ารักนะคะแล้วก็จริงๆมีของดีซ่อนอยู่อีกเยอะเลยค่ะที่สำคัญคนในชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนเมืองไปข้างหน้าในหลายมิตินะคะวันนี้ข้อท้าทายที่ชุมชนเผชิญอยู่อะไรบ้างและจะไปต่อกันอย่างไรชวนคุยกันกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านในรายการนะคะท่านแรกค่ะป้าหมีคุณรัศมีทอนทองนะคะท่านเป็นอาสาสมัครผู้ปกครองชุมชนวัดดวงแขในฐานะคนชุมชนที่ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อีกหนึ่งท่านนะคะพี่ตุ้มค่ะคุณอินทิราวิทยาสมบูรณ์จากกลุ่มฟิลทิปนะคะกลุ่มนี้เป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่ของโครงการสาธารณศึกษาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ในบรรยากาศที่คนในชุมชนน่าจะนอนไม่หลับแหละหลายปีละอยากให้ป้าหมีขยายภาพก่อนค่ะว่าชุมชนวัดดวงแขอยู่กันยังไงอยู่ในพื้นที่เนี่ยตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ใครบ้างคะคุณป้าก็ชุมชนของเราอยู่ในพื้นที่สองฝั่งอีกฝั่งตั้งแต่วัดไตรมิตรมาถึงตรงนี้เนาะนี่ใช่ไหมคะนี่วัดไตรมิตรอยากมาที่มพดฝั่งมพดจะเป็นกรมธนารักษ์อีกฝั่งหนึ่งเป็นของโยธาซึ่งที่ป้าหมีอยู่ในชุมชนเนี่ยไม่ปรากฏเจ้าของแต่ณปัจจุบันนี้คือหน่วยงานรัฐเข้ามายืนยันบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของกทม.อ๋อโอเคอันนี้หัวลำโพงที่คุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเคยได้ผ่านไปขึ้นไปทางทิศเหนือตรงนั้นก็คือพื้นที่ธนารักษ์แล้วก็โยธามีฝั่งนึงเป็นของโยธาด้วยแล้วก็ตรงเข้ามาก็คือเป็นพื้นที่ไม่มีเจ้าของใช่อ๋อด้านบนตรงที่ใกล้ๆกับพื้นที่กทม.ไปใช่ไหมคะเป็นเส้นเหลืองยาวๆเป็นพื้นที่ไม่มีเจ้าของแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นกทม.หรือเปล่าใช่ค่ะตรงนี้อยู่แบบ3ส่วนบางส่วนจ่ายเช่าใช่ค่ะบางส่วนก็เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่มานานเงี้ยอยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรเงี้ยค่ะก็อยู่กันมาหลายรุ่นนะจริงๆนะที่ป้ามาอยู่เนี่ยคือป้ามาอยู่น่าจะเป็นรุ่น3ละก็เห็นว่าตัวเองเข้ามาอยู่ก็ไม่เคยเห็นคลองหรอกก็เห็นแต่พื้นดินก็เป็นชาวบ้านเข้ามาทำงานมาหากินกันอยู่ในหัวลำโพงเพราะว่าเนื่องจากชุมชนหัวลำโพงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เวลาลงจากหัวลำโพงที่เนี่ยมีบ้านเช่าให้คนเช่าหลายวันและหลายเดือนเพราะฉะนั้นคนที่ลงจากหัวลำโพงก็จะมุ่งจุดมาที่ชุมชนวัดดงแขเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาจากต่างจังหวัดมารวมอยู่ที่หัววัดดงแขเยอะเลยลูกก็เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาตั้งตัวในเมืองเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองใช่ค่ะวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะป้าตอนนี้ไม่เป็นเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมันเป็นเหมือนกับตอนนี้หัวลำโพงก็ย้ายออกไปคนที่หากินตรงนั้นอ่ะอย่างแม่ค้าขายส้มตำเงี้ยก็ไม่มีอาชีพหัวลำโพงอยู่แล้วเพราะว่าปิดหมดส่วนคนที่อยู่ในชุมชนที่ขายของในหัวลำโพงขึ้นไปขายบนรถไฟก็ขายไม่ได้ก็อยู่ในชุมชนที่หาเช้ากินค่ำที่สภาพที่ย่ำแย่หน่อยก็ไปวนอยู่กับงานรับจ้างแต่ก็ยังเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองอยู่ดีค่ะพี่ตุ้มเม้งค่ะไปเดินในพื้นที่กับฟิลทริปเนี่ยในเส้นทางเส้นสีเหลืองนี่เห็นอะไรบ้างในฐานะคนนอกที่เข้าไปทำกระบวนการต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าโดยจริงๆแล้วอะค่ะฟิลทริปอะเราเชื่อเรื่องการเดินเนาะเพราะเราสึกว่าจริงๆแล้วเมืองอะคือพื้นที่เรียนรู้ของผู้คนดังนี้เนี่ยกระบวนการให้เรามองดวงแขคือเราคิดว่าที่นี่ค่ะคือพื้นที่เรียนรู้คำว่าพื้นที่เรียนรู้หมายถึงว่าเราเห็นว่ามีชีวิตมีความสัมพันธ์แล้วมันก็มีความสำคัญในเชิงของประวัติศาสตร์กับเมืองอยู่ถ้าเราเห็นเส้นนี้ค่ะฟักแฟงเราเริ่มต้นจากบริเวณนี้เลยค่ะวัดไตรมิตรทำไมต้องเป็นบริเวณนี้เพราะว่าบริเวณนี้ก็คือตัวประตูเมืองของเยาวราชเนาะซึ่งอันนี้ค่ะมันคือฝั่งที่เป็นตัวเกาะอนาโกสินเมื่อเข้าข้ามเกาะมาค่ะบริเวณนี้คือคลองพดุงถามว่าคลองพดุงสำคัญยังไงเพราะว่าคลองอะค่ะมันคือการขยายตัวของเมืองเนาะจากคุณเคยอยู่ข้างในบริเวณสนามหลวงต่างๆพวกนี้ค่ะเมื่อขยับเข้ามาบริเวณนี้ค่ะเรามีคลองอันเป็นตัวการขยายตัวของเมืองหรือขอบของเมืองดังนั้นเนี่ยเมื่อเราข้ามคลองมาที่เซินสวัสดิ์อะค่ะมันคือการเข้าสู่พื้นที่ชั้นนอกของเมืองชั้นในซึ่งบริเวณนี้ความสำคัญเนี่ยนอกจากจะมีคลองพดุงก็ยังมีหัวลำโพงซึ่งเขาก็ว่าบริเว
ณทั้งสองจุดนี้ค่ะคือพื้นที่ที่ผู้คนขับเคลื่อนแล้วมาอยู่เหมือนเราเชื่อค่ะว่าคลองพาผู้คนพาชีวิตมาพอการเดินทางมันเปลี่ยนรูปเป็นรถไฟอ่ะรถไฟก็พาผู้คนพาชีวิตมาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดนะคะมันจึงมีความสำคัญเนาะแล้วมันก็มีตัวของผู้คนอยู่มาตั้งแต่สมัยมีคลองแล้วตั้งแต่ก่อนมีคลองซะด้วยซ้ำจนถึงบ้านมีหัวลำโพงปุ๊บเนี่ยความคล้ายๆหนาแน่นก็เลยเกิดขึ้นดังนั้นนะคะเส้นทางของเราค่ะจึงใช้บริเวณเยาวราชออกมาจากตรงไตรมิตรมาตัวสะพานข้ามคลองมาหัวลำโพงแล้วก็เข้ามาที่ชุมชนค่ะจากเส้นชุมชนนะคะแล้วก็จะเห็นความสำคัญของคนกับเมืองเนาะอย่างที่ทางป้าหมีว่าเลยค่ะคนเหล่านี้คือคนที่เคลื่อนเมืองถือเป็นภาคบริการของเมืองค่ะคนที่เราเจอเขาตามอย่างเช่นขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารขายลูกชิ้นที่คุณซื้ออยู่หรือว่าคนที่อาจจะเป็นคนที่เราเจอที่บริเวณสถานีรถไฟนี้ก็ดีทํางานเป็นลูกจ้างรายวันก็ดีเท่ากับว่าเมืองมันขับเคลื่อนผู้คนที่มีชีวิตจากบริเวณนี้ค่ะถ้าเราเดินมาเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ผ่านทั้งตัวของมูลนิธิเนาะปพด.ซึ่งถือเป็นตัวหน่วยงานสำคัญเลยค่ะที่ทำงานเคลื่อนเมืองอยู่ในพื้นที่วัดดงแขสร้างพื้นที่การเล่นสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ทำกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายที่เรียกกันว่าลองเมืองเรืองยิ้มค่ะจากบริเวณนี้ค่ะเห็นวัดวัดนี้เก่าแก่มากเลยค่ะเพราะว่ามีตัวของตัวศาลาอุโบสถเนี่ยที่มีสถาปัตยกรรมเนาะที่มีความสวยงามแล้วถัดมาก็คือโรงเรียนถ้าเราเดินตรงสุดทางค่ะเลี้ยวซ้ายหน่อยนึงค่ะเราจะขยับมาหน่อยนึงเพื่อจะตรงเลี้ยวขวาขึ้นไปอะค่ะตรอกนี้เรียกว่าตรอกงูเหลือมค่ะตรอกนี้ค่ะมีความสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นพื้นที่เล็กๆเลยค่ะแต่มันมีชุมชนอยู่ข้างในแล้วเมื่อเราเลี้ยวมาค่ะจะเจอพื้นที่ที่อาจจะมีกรณีความขัดแย้งกันอยู่บริเวณนี้เนาะแต่ถ้าเราข้ามเส้นนี้ไปเลยค่ะทุกคนย่อมรู้จักแน่นอนรู้จักไหมเอ่ยร้านเจโอเป็นร้านดังค่ะใครๆก็อาจจะรู้จักในบรรทัดทองนะดังนั้นย่านบรรทัดทองใช่ค่ะเส้นนี้ค่ะคือย่านบรรทัดทองซึ่งเส้นนี้เองค่ะมีตั้งแต่ร้านอาหารคาเฟ่ร้านกาแฟหรือว่าร้านคล้ายๆจะมีแบบร่วมสมัยต่างๆรวมถึงมีสวนด้วยก็เห็นนะคะภาพผืนนี้มันจะเห็นเรื่องการขยายตัวของเมืองแต่ทุกๆที่เห็นการขยายตัวของเมืองอะค่ะมันก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วผู้คนที่เป็นกลไกหนึ่งของการขยายตัวของเมืองอยู่ตรงไหนในการสมการพัฒนานี้เพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจไปพร้อมกันเมื่อสักครู่เราเห็นภาพและเส้นทางของคนและเมืองอยู่ตรงไหนเชื่อมกับเมืองยังไงเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงต้องถามพี่ตุ้มเม้งตรงๆเลยค่ะจุดที่ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาคือพื้นที่ตรงที่เราไฮไลท์สีน้ำเงินเอาไว้เขียนว่าพื้นที่กทม.ใช่ค่ะเขาจะเอา 1.5 ไร่ไปทำสำนักงานเขตปทุมวันค่ะแล้วยังไงคะต้องเอาชุมชนตรงนั้นออกต้องถามป้าหมีว่าไหนคนชุมชนก็เขาบอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ของกทม.เราบุกรุกอยู่มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เราออกไปซึ่งเราก็เอ๊ะแล้วยังไงเราอยู่เราก็พัฒนาพื้นที่นะค่ะเราไม่ได้อยู่เฉยๆพื้นที่อย่างชุมชนวัดดงแขเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นชุมชนแรกที่มีศิลปะทุกคนเข้ามาก็จะถามว่าชุมชนนี้เขาชื่ออะไรอ่ะทำไมเข้ามาทำไมมันสวยอย่างเงี้ยแล้วคิดดูสิว่ามันเราช่วยกันพัฒนาทุกอย่างเราก็ไม่เข้าใจว่าอยู่เขตเขาจะเอาไปเพราะอะไรป้าก็ไม่รู้มันเป็นที่ทางยาวเหมือนเป็นถนนเพราะว่าถ้าจะไปสร้างเขตเป็นตึกยาวมันก็คงไม่ใช่แต่ทำไมเขาจะเอาไปทำอะไรเขตก็ไม่ได้ชัดเจนเขตก็บอกว่าเขตจะเอาเราอยู่เราบุกรุกมานานแล้วคำว่าบุกรุกป้าก็ไม่รู้ว่าเราอยู่มานานอ่ะเราจะไปรู้ไม่จะบุกรุกไม่บุกรุกแต่เราอยู่แล้วเราพัฒนาอ่ะเราไม่ได้อยู่แบบอยู่เฉยๆอ้าวยาเสพติดเยอะเราก็ช่วยกันดูแลเด็กๆไม่ให้ติดยาเสพติดช่วยกันดูแลดูกันทุกอย่างไม่ว่าผู้สูงอายุคนแก่เพื่อพัฒนาทำงานเราก็มีแกนนำเยาวชนก็ลุกขึ้นมาช่วยป้าทำงานเพราะอยากอยู่ในชุมชนอยากอยู่พื้นที่ตรงนี้โดยที่ไม่จริงๆเราช่วยกันทำงานตั้งแต่เขตไม่มาไล่เรานะแต่เราทำกันขนาดเนี้ยจนชุมชนเรายอมรับว่ามีนักศึกษามาดูงานมีหน่วยงานหลายที่มีนักศึกษาต่างประเทศก็มาดูนะว่าชุมชนนี้น่าเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขตเขามองยังไงว่าชุมชนของเรามันต้องออกไปอ่ะป้าก็เลยไม่เข้าใจในภาษาชาวบ้านทำไมเขตไม่มองให้ไกลว่าชุมชนนี้มันน่าศึกษาหรือน่าเรียนรู้อยู่แล้วคนหลายที่มามันเขตไม่ยอมรับป้าก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะค่ะจริงๆสำนักงานเขตปทุมวันไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่แต่เขาจะย้ายมาสร้างตรงนี้ซึ่งจุดที่จะสร้างนี่ไปทับซ้อนกับชุมชนใช่มันไม่ใช่ซับซ้อนมันเป็นมันติดลูกมันติดเหมือนกับเขตจะอยู่ตรงนี้ชุมชนเราอยู่อย่างเงี้ยอ้าวป้าก็ไม่ต้องย้ายออกสิก็มันติดมันคือบริเวณนี้ค่ะแค่ติดต้องย้ายออกแล้วก็เส้นที่มันขนาดขากันสร้างสำนักงานเขตใหม่ที่จะไปติดกับชุมชนใช่ก็เลยมีความขอให้ชุมชนย้ายออกใช่ค่ะโดยมองว่าเอ๊ะชุมชนไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือเปล่าซึ่งตัวชุมชนเองเนี่ยจริงๆคำว่าชุมชนนะคะคุณผู้ชมมันมีความเป็นชุมชนเกิดขึ้นละจากที่ป้าหมีเล่าจากการทำงานคือความเป็นชุมชนมันไม่ใช่แค่ตึกอะเนาะมันมีเรื่องของคนเรื่องของกระบวนการทำงานร่วมกันทีนี้ล่าสุดเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่แฟนรายงานไปช่วงต้นว่าไปเจอเจ้าหน้าที่เขตไปเจอรองสารนนท์รองผู้ว่ากทม.เขาบอกว่าสรุปให้ย้ายไหมหรือยังไงนะ
ชัดเจนไหมยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนแต่ว่าก็สรุปชาวบ้านมองว่าถ้าจะสร้างตึกถ้ามันมีเศษมงเศษไม้เศษหินเศษปูนหล่นลงมาตรงนี้ชาวบ้านบอกยอมรับรู้แต่ขอให้มีกระบวนการร้องเรียนว่าบ้านเราก็สร้างนะใช่จริงๆอ่ะป้าเคยไปคุยว่าถ้าเขตจะสร้างให้สวยเราเข้าใจเราเป็นชุมชนแต่ด้วยเราเป็นแกนนำที่อยากให้ชุมชนของเราอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีเรื่องดีๆเยอะแยะเลยซึ่งเขตยังไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาว่าชุมชนนี้มันขึ้นมาได้ยังไงมันทำไมมีแกนนำที่ขึ้นมาแล้วเด็กๆเยาวชนร่วมขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกไม่ได้คุณบุกรุกเขาใช้คำว่าบุกรุกอยู่ไม่ได้เอาเขตสร้างก็สร้างให้สวยแต่เราชุมชนเราก็จะพัฒนาชุมชนเราให้มันขึ้นคู่กับเขตแต่เขตก็มองว่าเราคุณบุกรุกเขาใช้คำว่าบุกรุกมันเป็นเรื่องความเป็นกรรมสิทธิ์นะคะพี่ตุ้มเม้งเราจะมองยังไงคือในเมืองนะคะคุณผู้ชมคะที่ดินมันแพงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่คนอยู่เมืองเดิมก็ไม่สามารถเข้าถึงที่ได้อยู่แล้วไม่ต้องคิดถึงคนรุ่นใหม่อย่างเราอยากจะมีบ้านสักหลังมันยากมากเลยค่ะเราจะมองเรื่องนี้ในมุมไหนจริงๆในมุมของฟิวทิปแล้วกันนะคะด้วยความที่เราทำเรื่องเมืองเนาะเราก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าเส้นทางทั้งหมดของเมืองอะค่ะมันมีผู้คนจำนวนมหาศาลใช้ประโยชน์ร่วมกันเนาะท่านหมายความว่ามีตั้งแต่คนที่เป็นภาคบริการภาคธุรกิจหรือว่าภาครัฐต่างๆพวกนี้ค่ะบริเวณเส้นนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนอาจจะรู้จักบริเวณของรองเมืองรู้จักบริเวณหัวลำโพงผ่านความเป็นมัททองที่มันเชื่อมต่อกันแต่จริงๆแล้วค่ะพื้นที่บริเวณนี้มันไม่ได้มีแค่การใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจของมัททองเท่านั้นแต่มันมีผู้คนภาคบริการจำนวนมหาศาลที่เขาอยู่บริเวณนี้คนที่เป็นแรงงานของเมืองอะค่ะคนที่คุณเจอก็ได้ในบรรทัดทองอะคนที่คุณเจอก็ได้ตามห้างสรรพสินค้าที่คุณใช้ประโยชน์นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองเมืองในมุมกว้างอะมันจึงไม่ใช่แค่ตึกอาคารเนาะหรือว่าเป็นตัวห้างร้านแต่หมายถึงว่าผู้คนที่ขับเคลื่อนเมืองด้วยมิติต่างๆของเมืองอยู่พอโจทย์เป็นแบบนี้ค่ะทำให้ฟิวทิปเองก็ดีค่ะก็เลยพาผู้คนค่ะพาน้องๆที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยค่ะไปเป็นอาสาสมัครเรียกตัวเองว่าเพื่อนดวงแขค่ะเราพาตัวเองไปสำรวจเส้นทางที่ว่าเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะคำถามสำคัญที่กทม.พูดเนาะว่ามันมีการใช้พื้นที่ลำรางสาธารณะอยู่แต่ประเด็นคือว่าเราคุยกันในชุมชนเนาะไม่เคยมีใครเห็นคลองเส้นนี้มาเลยคนที่อายุมากแบบประมาณสัก80กว่าปีก็ไม่เคยมีอยู่ในความทรงจำแล้วลำรางอยู่ตรงไหนใช่ค่ะดังนั้นเท่ากับว่าไอ้ภาพว่ามีลำรางเนี่ยมันจึงไม่เคยมีในความทรงจำของผู้คนค่ะพอมันไม่มีอยู่แต่ว่าข้อมูลของกทม.มันมีอยู่เนี่ยค่ะเราจึงใช้กระบวนการของการเดินนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือเพื่อพาผู้คนหนุ่มสาวเนี่ยค่ะคนรุ่นใหม่นักศึกษาไปเรียนรู้เราเคยพาเด็กนักศึกษาจุฬาเลยค่ะถือเป็นเพื่อนบ้านเนาะเพราะจุฬาอยู่บริเวณเนี้ยอันเนี้ยดวงแขคือถือเพื่อนบ้านไม่ไกลกันน้องๆจุฬาค่ะก็ตั้งต้นจากภาพมีภาพจำหัวลำโพงเขาอาจจะไม่มีความผูกพันของเท่าไหร่นักด้วยความที่ว่าการเดินทางมันเปลี่ยนเนาะแต่เขาจะรู้ว่าหัวลำโพงคือพื้นที่การเดินทางมีรถไฟถามว่าเคยขึ้นไหมน้อยมากที่เคยขึ้นแต่ภาพคุณค่าของการเป็นพื้นที่ของฮับการเดินทางมันยังคงอยู่ขณะเดียวกันค่ะเมื่อเขามาที่ดวงแขเขาถึงเพิ่งรู้ว่าอ้าวมันมีชุมชนซุกซ่อนตัวอยู่ข้างกำแพงซะด้วยซ้ำแล้วชุมชนเหล่านี้อาจจะเป็นคนที่เขามีบทสนทนาบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างการค้าขายบางอย่างได้ซะด้วยซ้ำแต่เมื่อเราเดินไปบริเวณกรณีที่มันมีปัญหาอยู่ค่ะเข้าตอกเล็กๆที่เป็นงูเหลือมอ่ะพอโผล่ออกมาทุกคนจะแบบเฮ้ยมีแบบนี้ซ่อนอยู่ได้ไงไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งนี้มันอยู่ในเมืองแบบนี้ที่ว่าคือมันเป็นชุมชนเล็กๆนะมันเป็นตอกเล็กๆเลยค่ะซึ่งตอกเนี้ยเดินได้1คนแล้วก็ต้องเดินอาจจะแบบเดินแคบๆหน่อยตัวใหญ่ใช่จะกระแทงเดินเพราะว่าตอกมันเล็กมากค่ะแต่ว่าในการเดินทั้งเนี้ยค่ะมันมีคนอยู่อาศัยมีบ้านเรือนอยู่ซึ่งแน่นอนค่ะว่าภายใต้บริเวณตอกเนี้ยน้องๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีไปได้ยังไงทำไมถึงมีคนเหล่านี้อยู่แต่เราสึกว่าโจทย์ถัดมาก็คือว่าแล้วถ้าจะอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันนะคะอะไรคือโจทย์ของการพัฒนาเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะน้องๆอาจจะเคยรู้จักเจโอนะบรรทัดทองนะรู้จักสวนร้อยปีนะแต่ว่าเพื่อนบ้านตัวเองแท้ๆค่ะที่อยู่ใกล้ๆกันเลยอ่ะคือชุมชนที่มีปัญหาอยู่และเขาอ่ะคือส่วนหนึ่งของเมืองนะโจทย์คือทำอย่างไรให้เราอยู่ร่วมกันได้มันจึงไม่ใช่การบอกว่าเพราะอาจจะไม่สะดวกตาไม่สบายใจหรืออาจจะไม่สวยงามพอที่จะอยู่ได้แต่โจทย์คืออยู่อย่างไรร่วมกันเมื่อกี้กลับมาที่โจทย์สำคัญที่ทางป้าหมีพูดค่ะเราพูดเรื่องการพื้นที่สาธารณะเนาะพี่รู้สึกว่าสิ่งสำคัญมากๆคือการนิยามคำว่าพื้นที่สาธารณะอะไรคือพื้นที่สาธารณะปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งเลยค่ะเรารู้สึกว่าพื้นที่สาธารณะของเมืองอ่ะไม่ได้หมายความว่าเป็นพื้นที่สีเขียวเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสวนเท่านั้นด้วยก็ได้เนาะแต่หมายถึงพื้นที่ที่เป็นสาธารณะสาธารณะคือเราทุกคนค่ะว่าเราทุกคนก็หมายถึงว่าคนที่เป็นคนเล็กคนน้อยภาคบริการก็ต้องอยู่ได้ด้วยใช่ไหมล่ะคนที่เป็นชนชั้นกลางคนทำงานหาเช้ากินข้ามคนทำงานหนุ่มสาวก็ต้องอยู่ได้ด้วยใช่ไหมล่ะถ้าคำตอบนี้คือใช่อ่ะค่ะ
การจัดการมันคือแค่เปลี่ยนมุมมองหาวิธีการใหม่อาจจะทำให้เราเจอคำตอบของการจัดการเมืองที่มีส่วนร่วมมากขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะจากที่พี่ตุ้มแมงเล่าจากที่ป้าหมีเล่าจริงๆก่อนหน้านี้ทางฟิลทริปก็ชวนน้องๆคนรุ่นใหม่ไปลงพื้นที่ได้เห็นภาพที่พี่ตุ้มแมงบอกนะคะแล้วน้องๆเขาอยากจะเข้าใจคนในพื้นที่อ่ะเขาก็เลยไปสัมภาษณ์ชาวบ้านคนในชุมชนวัดดวงแขนะคะลองไปฟังเสียงติดตามจากคลิปนี้ผลิตโดยทีมสื่อสิทธิ์ค่ะชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งกำลังจะถูกเวรคืนที่ดินซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้สนใจแต่จะรู้ไม่ว่ามีอีกหลายชีวิตที่กำลังจะถูกยึดคำว่าบ้านของเขาไปพี่ได้รับผลกระทบอะไรจากกำนันเยอะค่ะพี่โดนเยอะมากเลยเพราะพี่เพิ่งจะสร้างบ้านยังไม่ถึงยังไม่ได้อยู่ด้วยแล้วเขาก็มาติดป้ายไล่พี่โดนกระทบเยอะสร้างบ้านหมดไป 2-3 แสนยังไม่ทำอะไรยังไม่ได้ขึ้นอยู่เลยเขาก็มาติดป้ายไล่แล้วพี่กินไม่ได้นอนไม่หลับต้องเป็นลม2อาทิตย์อ่ะเขาจะให้ลูกชายก็ไปไม่อยากไปมันก็ผูกพันนะเพราะว่าถึงมาตั้งแต่เด็กเห็นกันตั้งแต่ที่คนเฒ่าคนแก่ต้องหายใจจากไปก็คือแล้วมันก็คุณสมองก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนที่จะเป็นแบบเหมือนแบบกระดังเนาะพูดง่ายๆคือชนแอร์จะเป็นน้ำแล้วก็เป็นพื้นแข็งเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆปลูกบ้านดีขึ้นแล้วก็มีถนนลาดปูนอะไรเงี้ยทำให้เจริญขึ้นอยากให้เขาหนุนใจเนาะเราก็อยู่กันมานานบางคนก็แบบอยู่ตั้งแต่แบบยังไม่มีลูกจนมีลูกเรียนหนังสือแล้วก็ทำมาหากินอยู่ที่นี่เนาะสร้างบ้านเก็บเงินปลูกบ้านให้มันพัฒนาดีขึ้นเขาก็ไม่อยากย้ายไปไหนทางพ่อเนาะเนี่ยเคยบอกนะที่ตอนที่เขียนมาประชุมเขาบอกว่าเขาจะหาที่ให้เราแต่เป็นที่ที่มีว่างเปล่าแต่เราต้องจ่ายเจ็ดแสนรวมตัวกันที่ชุมชนแล้วเงินมาเจ็ดแสนแล้วก็มาปลูกบ้านใหม่หรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบเป็นบ้านเอื้อทอนอะไรให้เช่าได้ตั้ง7,000พี่ถามหน่อยว่าคนหาเช่าที่ท่านว่าตอนนี้ไหนปกติคนซื้อเช่าอยู่แล้วค่าน้ำมันไฟอีกเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเขารัฐเขาให้โอกาสเราก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นแน่นอนความเป็นชุมชนมันเกิดขึ้นไม่ง่ายนะคะแต่ชุมชนวัดดวงแขวันนี้ความเป็นชุมชนมันเกิดขึ้นแล้วแล้ววันนี้ท่ามกลางข้อท้าทายค่ะคนในพื้นที่เขามีทิศทางการขับเคลื่อนอยู่ทั้งหมด7ข้อ7เรื่องด้วยกันนะคะลองไล่เรียงกันดูทีละข้อนะคะจากการพูดคุยของคนในชุมชน1เขาบอกว่าอยากจะพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเป็นนักสื่อสารเน้นให้เข้าใจชุมชนเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นชุมชน2คือออกแบบสร้างสรรค์เส้นทางภายในชุมชนค่ะ3พัฒนาสร้างระบบกลไกในชุมชนอย่างเช่นการดูงานชุมชนสวัสดิการชุมชนตั้งออมทรัพย์ชุมชนหรือทำธนาคารขยะด้วยมีความตั้งใจอยากจะปรับภูมิทัศน์ชุมชนให้สอดคล้องกับการนาเมืองกำหนดเป้าหมายบ้านมั่นคง land sharing นี่แหละค่ะแล้วก็อยากจะมีการเปิดวงเจรจาระหว่างเขตกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่ถ้ามันสุดทางต้องฟ้องศาลใช่ไหมป้าหมีอยากจะไปถึงขั้นนั้นไหมก็คงไม่อยากไปก็คงไม่อยากไปแหละก็อยากให้มองถึงคนที่อยู่ในชุมชนนะเพราะว่าเขตก็ต้องเป็นคนดูแลชุมชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะไปด้วยกันในทางที่ดีเป็นคู่กันไปไม่น่าจะต้องไปถึงศาลเลยค่ะพี่ตุ้มแมงคะในความท้าทายเนี้ยค่ะพี่ตุ้มแมงคิดว่ามันจะคุยกันได้ไหมจริงๆส่วนตัวแล้วกันค่ะพี่คิดว่าสิ่งสำคัญมากๆถ้าเราจะคุยกันได้ก็อาจต้องวางตัวแนวคิดของกันและกันลงแล้วหาแนวคิดที่เป็นร่วมกันเนาะสิ่งสำคัญมากๆคือที่ผ่านมาค่ะเวลาเรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราเข้าถึงข้อมูลได้น้อยมากค่ะตลอด2ปีที่ผ่านมาของชุมชนที่มีกรณีพิพาทอันเนี้ยเราแทบจะเข้าไม่ถึงตัวแผนเลยว่าเอ๊ะสุดท้ายอะอะไรคือแผนการพัฒนาพื้นที่อะไรคือสิ่งที่เป็นการเยียวยาฟื้นฟูอะไรคือทางเลือกทางออกของชุมชนดังนั้นเนี่ยเขาอยู่บนความอกสั่นขวัญแขวนไม่มั่นคงมาตลอด2ปีดังนั้นเนี่ยพอคนมันไม่มั่นคงอะค่ะความคิดของการพัฒนาไม่เกิดอะสิ่งสำคัญคือถ้าเกิดเมืองมันจะพัฒนาได้คนต้องมีความมั่นคงทางจิตใจใช่ไหมถ้ากทมเชื่อวิธีคิดชุดนี้เหมือนกันนะคะก็ต้องวางโจทย์บางอย่างแล้วเอามาหันหน้ามาคุยกันแต่การคุยกันนะคะมันก็ต้องทำให้เราแสวงหาทางออกร่วมกันด้วยเหมือนกันเนาะมันไม่ใช่คงหมายความว่าคุยกันเสร็จแล้วปุ๊บเธอก็ย้ายไปสิย้ายไปที่อื่นอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าบางทีอะค่ะการย้ายออกมันไม่ใช่เพียงแค่การย้ายตัวเองอยู่ในบ้านหลังใหม่อะแต่มันความสัมพันธ์ความทรงจำผู้คนอาชีพลูกหลานการศึกษาเนี้ยมันย้ายตามไปไม่ได้นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญมากๆที่รัฐอาจต้องตระหนักอาจจะ
จะไม่ใช่แค่กายภาพของตัวบ้านอะแต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนซึ่งสิ่งนี้มันคือเรื่องหัวใจอะแล้วรัฐไม่เคยที่จะเข้ามาถึงตระหนักเลยว่ามันต้องมีการจัดการหรือว่ามีการพูดคุยกันเรื่องนี้สิ่งสำคัญมากกว่าทำให้เมืองมันมีตัวกายภาพเกิดขึ้นหรือย้ายเขาออกอะค่ะมันคือการทำให้คนรู้สึกเป็นเจ้าภาพเจ้าของซึ่งคนดวงแขมีความรู้สึกนี้นะเขาเป็นเจ้าภาพเจ้าของพื้นที่นี้เสมอเขาถึงลุกขึ้นมาทำงานกับพื้นที่ของเขามันถึงเกิดพื้นที่เรียนรู้มหาศาลในดวงแขซึ่งมีคนเนาะแวะเวียนเข้าไปดวงแขมากเลยค่ะต่อปีกทมเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาธารณะใช้ประโยชน์ซะด้วยซ้ำเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานิยามกันว่ามีพื้นที่สาธารณะพื้นที่สาธารณะก็มีหลายแบบในการเข้าถึงนะเข้าไปเพื่อจะไปฟอกบอร์ดให้ฉ่ำๆแบบส่วนสีเขียวเข้าไปเพื่อจะมาเรียนรู้ทำกิจกรรมบางอย่างองค์ความรู้บางอย่างก็ได้หรือเข้าไปเพื่อที่จะรู้สึกปลอดภัยมีผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับเมืองอย่างพื้นที่ปลอดภัยสร้างสรรค์ก็ได้เท่ากับว่าพื้นที่แบบนี้มันมีอยู่แล้วทำไมต้องทำลายมันล่ะนี่เมื่อเรามีอยู่แล้วค่ะค่ะจริงๆภาพการต่อสู้ของชุมชนคนเคลื่อนเมืองชุมชนเล็กๆหรือใครหลายคนอาจจะเรียกว่าชุมชนแออัดหรือชุมชนเหล่านี้จริงๆมีประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่แปลงนึกถึงเคสอย่างป้อมมหาการโหสู้กันมา26ปีไม่ลื้อไม่ไล่ไม่ลื้อไม่ไล่สุดท้ายไล่แล้วชุมชนก็คือแตกสลายไปเลยกรณีแบบนี้มันจะเป็นบทเรียนได้ยังไงส่วนตัวพี่แล้วกันนะคะในฐานะคนหนึ่งที่อาจจะถือว่าเป็นแผลหนึ่งก็มหาการเหมือนกันพี่รู้สึกว่าเราคงเห็นภาพบทเรียนเหล่านี้ซ้ำๆมาตลอดเพราะมหาการไม่ใช่เคสแรกแล้วก็ไม่ใช่เคสสุดท้ายของการไล่รื้อนะคะแต่มันมีแบบนี้มาตลอดในเมืองเพราะว่าผังเมืองมันเปลี่ยนพอผังเมืองเปลี่ยนปุ๊บมันทำให้คนเล็กคนน้อยค่ะที่เคยดำรงอยู่เนี่ยต้องหลุดออกจากการพัฒนาเมืองแต่ขณะเดียวกันนะคะเราก็พบว่าถ้าผู้คนหมายถึงว่าคนทุกคนในเมืองอะค่ะตระหนักถึงคุณค่าบางอย่างร่วมกันต่อเราจัดการพื้นที่ร่วมกันได้ก็จริงนะมันมีพื้นที่ของสาธารณะก็ดีพื้นที่ของการมีชุมชนก็ดีพื้นที่ของธุรกิจก็ดีซึ่งสิ่งพวกนี้ค่ะมันต้องการการออกแบบมันต้องการการมองไปอย่างร่วมกันดังนั้นสำหรับพี่เนี่ยแม้เราจะมีบทเรียนอันเจ็บปวดมากๆกับป้อมมหาการแต่คงไม่หมายความว่าเราจะหยุดทำมันหรือจะหยุดพยายามเพราะว่าถ้าหยุดพยายามอะค่ะชุมชนจะเสียความมั่นใจหรือว่าจะเสียรากของความเป็นตัวเองเพราะว่าเขามีการดำรงอยู่เนาะเขาพูดได้ว่าเขาคือคนวัดดวงแขแล้วความเป็นอัตลักษณ์อันนี้ค่ะมันคือสิ่งที่เขาสามารถบอกกับใครว่าเขามีคุณค่าความหมายและคุณค่าความหมายแหละมันถึงเป็นที่มาที่ทำให้คนเหล่านี้ยังลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อจะส่งเสียงสื่อสารและบอกเขาได้ว่าเอ้ยฉันยังคงอยู่นะหันมามองคุณค่าฉันสิแล้วฉันจะอยู่กับเมืองยังไงก็เป็นโจทย์ท้าทายของชุมชนถึงเป็นที่มาที่เขาได้แบบมีการจัดการตัวเองหลายอย่างมากภายในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาค่ะน่าสนใจมากค่ะว่าทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างกรุงเทพเมืองหลวงที่จริงๆเป็นที่เชิดหน้าชูตานะคะการพัฒนาเมืองภายใต้โจทย์ที่ท่านผู้ว่าบอกว่าเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนเนี่ยทุกคนที่ว่าหมายถึงใครน่าอยู่สำหรับป้าหมียังป้าหมีช่วยตอบทิ้งท้ายหน่อยถ้าเป็นชุมชนของป้านะมันน่าอยู่แต่ว่าถ้ากทมไล่ไปหมดเงี้ยมันคงไม่น่าอยู่หรอกลูกเพราะว่าการอยู่ของคนเรามันต้องอยู่หลากหลายไม่ใช่อยู่แต่คนรวยคนจนก็ไม่อยู่ไม่ได้จะเอาคนจนไปอยู่ชานเมืองป้าถามหน่อยสิว่าแล้วจะไปเริ่มต้นใหม่คนจนเขาจะทำไงคนรวยก็มีทุนยังไงก็ทำได้แต่ก็ต้องมองคนจนเพราะฉะนั้นจะให้มันสวยงามมันก็ต้องอยู่ให้มันอยู่เหมือนให้เท่าๆกันหรือไม่ต้องขนาดเท่ากันแบบคนรวยแต่ให้มันมีระดับอยู่แบบปิ่มๆช่วยกันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจนแล้วออกไปอยู่ที่อื่นนะไม่ต้องมาอยู่ชุมชนนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราอยู่เราก็ต้องการให้มีความยั่งยืนพัฒนาชุมชนเราไม่ได้อยู่แบบเดียวดายแล้วบอกให้อะไรเกิดขึ้นก็ไม่รับรู้อะไรเกิดขึ้นปัญหาเราก็พยายามช่วยกันแก้ช่วยกันสร้างจนคนอื่นเขายอมรับว่าชุมชนนี้ที่นี่มีอะไรดีป้าตอบได้เลยว่าที่ชุมชนวัดดอกแขมมีคนมีคนดีที่อยากจะสร้างชุมชนของตัวเองให้แข็งแกร่งค่ะแม้ว่าโจทย์วันนี้ทางท่านรองผู้ว่าบอกว่าไม่ดำเนินคดีกับชาวบ้านหลังจากที่ไปแปะประกาศที่อยากจะให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนะคะแม้จะไม่ดำเนินคดีเป็นคำยืนยันจากรองผู้ว่าราชการสาธารณสุขแต่ความกังวลใจของคนในพื้นที่ยังไม่จบนะคะเราคาดหวังว่านี่จะเป็นพื้นที่ที่จะเปิดให้กทม.สำนักงานเขตให้คนในชุมชนได้คุยกันต่อและคุยกันยาวๆถึงแผนการพัฒนาเมืองเพราะผังเมืองกทม.ก็ยังไม่จบนะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะคุณเล่าเราขยายสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ